Soul After 6 เพลงนี้เพราะมากๆเลยคนละทางเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนแล้วก็1คนนี้มาทางเดียวกันแล้วก็มาอยู่ในห้องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ๆ Soul After 6ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงหน่อยคนไหนพี่ปึงเสียงไหนพี่ปึงพี่ปิงปองพี่บิ๊กครับปึงครับปิงปองครับบิ๊กครับโอ้เสียงทุ้มนุ่มหล่อทุกคนเลยนะคะหายไปนานมากแต่จริงๆพี่ๆเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่คุ้นเคยเราเลยนะคะอยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตเรางานของครูฟรานไทเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยออกมาอยู่เบื้องหน้าบ้างเพราะว่าแฟนๆคิดถึงหายไปนานขนาดไหนแล้วคะพี่หากว่าจะกลับมามีซิงเกิลแต่ตอนนี้มี2ซิงเกิลแล้วครับก็ประมาณ 8-9 ปีอะครับล่าสุดเราทำเมื่อปี03ครับนะครับ2503ก็โอ้โห10ปีแล้ว2503นั่นไม่ใช่8-9 ปีพี่ก็ประมาณเกือบ10ประมาณ10ปีได้2003 10ปีครับอันนั้นเป็นอัลบั้มสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เมื่อตุลาปีก่อนเราก็ออกซิงเกิลเวลาครับเป็นซิงเกิลแรกหลังจากหายไปครับอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลที่2คนละทางเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเจ้าพ่อเด็กแนวอินดี้ตัวจริงนะจ๊ะทำไมครับทำไมครับทิ้งช่วงซิงเกิลหนึ่งเกือบปีนะจ๊ะปีที่แล้วมาพฤษภาปีนี้นะจ๊ะเขาเรียกว่าทิ้งไว้ให้ติดตามไงพี่อยากให้อยากตามเรื่อยเหตุผลที่ทิ้งงานเพราะอะไรคะพี่ๆงานก็เอาจริงๆแล้วตอนนี้เราทำแบบเหมือนเราทำกันเองนะครับไม่ได้มีค่ายก็เลยก็อาจจะช้าไปนิดนึงไม่ต้องมีอะไรหนืดๆหน่อยเนี่ยครับผมคือไม่มีค่ายมันก็กดดันเหมือนกันนะฮะคือมีค่ายคือมีค่ายเนี่ยเราก็มีทุกอย่างซัพพอร์ตเราหมดนะครับคือเราไม่มีค่ายเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองก็จะเป็นความกดดันตรงนั้นไปที่ฐานเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะการซัพพอร์ตอย่างนี้ถามนิดนึงครับว่าระยะเวลาที่ใช้ทำเพลงแต่ละซิงเกิลเนี่ยอย่างซิงเกิลเวลาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำนานไหมครับไม่นานนะครับถ้านับเป็นวันก็ไม่กี่วันเองไม่กี่วันเอง4-5วันเลย4-5วันนะครับต่อ1เพลงนะต่อ1เพลงครับผมแล้วทำไมพี่เว้นนานขนาดนั้นพี่ตอบไม่เข้าใจนั่นน่ะสิคือกว่าจะหา 4-5 วันนี้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงการแต่งเพลงหรือการเรียบเรียงเพลงมันถูกทำมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับครับสักพักเลยฮะนักดนตรีเขาก็ต้องมีแบบเขามีฟิลเขาก็แต่งเก็บไว้เก็บไว้ใช่ครับดูเข้าใจดีนะครับอ้าว เออเนาะส่วนพี่บิ๊กเขาก็แบบเทเวลาไปให้ละครละเมงเขาแต่งโบราณมากละครละเมงละครละเมง เออเนาะ แต่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาทำเพลงนะคะพวกเราได้ฟังกันอย่างคนละทางเดียวกันที่พูดถึงอะไรคะครับคนละทางเดียวกันเนี่ยก็จะพูดถึงช่วงเวลาขณะนั้นนะครับที่คนรักกันนะฮะกำลังเกิดคำถาม อยู่ว่าทางที่เราเดินด้วยกันเนี่ยเป็นทางเดียวกันหรือไม่ครับพี่ปึ่งเหมือนพูดปาคาถาเลยครับผมลงการเมืองมาก่อนนะเหมือนแบบเหมือนกำลังไฟปาร์กอ่ะรู้สึกซึ้งอ่ะพี่เหมือนนิยามความรักอ๋อมันเป็นอย่างนี้เรากำลังเดินทางเดียวกันหรือไม่ครับเพราะเวลาคนเราแบบตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันมันเหมือนเดินไปในเส้นทางเดียวกันแต่พอผ่านไปสักระยะนึงเฮ้ยนี่เราเดินทางเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเป็นผมมาตอบว่าอะไรป่ะนี่เราหลงทางเดินตามเธอมาได้ไงตั้งนานเนี่ยอ้าวจบกันเลยไม่เห็นดราม่ากันอยู่ไงช่วงนี้แต่เล่นทางแบบว่าคนละทางเดียวกันครับแต่สุดท้ายถ้าอยากจะไปทางเดียวกันก็ไปเอาคำตอบกันเอาเองใช่เหมือนที่หาคำตอบอยู่ใน MV ด้วยใช่ใช่เอางี้มาเป็นประเด็นเราเลยดีกว่าบังเอิญอีกแล้วนะฮะเหมือนไม่ได้คิดไม่เตรียมมาก่อนเลยนะครับคุณฟังครับเราบังเอิญนึกออกพอดีเป้งขึ้นมาเลยคือเรนเชื่อว่าทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือเป็นแฟนแน่นอนว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเส้นทางนั้นอาจจะแบบมีใครเอาขอนไม้มาสกัดบ้างหรือว่าขับรถไปโรแมนติกกันอยู่งี้ชมวิวคูลๆปุ๊บชนตูดคันหน้าอย่างงี้เออก็อาจจะมีอุปสรรคขวางหนามแต่ต่อให้คุณเจออะไรแบบนั้นคุณก็ยังจะอยากไปทางเดียวกันหรือยังอยากจะรักกันเพราะฉะนั้นนะครับฟรีสไตล์เลยค่ะฟรีสไตล์เลยครับผมคุณตั้งขึ้นมาเลยครับคุณฟังครับไม่ใช่นะครับพี่แนต่อให้เขาคนนั้นจุดๆๆคุณก็จะยังรักกันอย่างเช่นยกตัวอย่างครับต่อให้พี่แก่ผมไม่จะรักพี่เสมือนคุณแม่คนที่สองของผมจบไม่สวยจริงครับเริ่มจะสวยเลยครับหรือแบบต่อให้นิกเป็นคุณชายรักสะอาดแฟนนิกก็จะยังแบบรับได้แล้วก็จะยังรักกันเลยแล้วคุณผู้ฟังนะครับมีความคิดเห็นยังไงส่งมาแชร์กันได้ใน Facebook Fanpage ครูแฟนไทยนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังกันชั่วโมงหน้านะครับว่าทั้ง3ท่านนี้จะมีมุมมองแล้วก็
ทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นของเราในวันนี้ยังไงบ้างได้ยินแล้วค่ะได้ยินเสียงแฟนๆ Soul After Six ส่งมาแล้วค่ะต่อให้พี่ๆจะออกซิงเกิลช้าแค่ไหนก็จะรอฟังมองหน้ามาคุยกันตอนนี้ฟังข่าวปุ๊บเลยนะคะแล้วมาอยู่กับครูโซไซตี้นะคะวันนี้นิกแนนแนนมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะพี่ปึงพี่บิงปองแล้วก็พี่บิ๊ก Soul After Six นั่นเองนะคะใช่แล้วครับพร้อมกับซิงเกิลที่2เค้านะครับคนละทางเดียวกันถูกต้องแล้วหัวข้อของเราก็เลยเบาๆกรุบกริบนะคะถามว่าต่อให้คนที่คุณรักเนี่ยเค้าเป็นยังงั้นเป็นอย่างนี้คุณก็จะยังรักเขาเป็นยังไงบ้างขอประณามคุณก้อยซ่านิดนึงทำไมครับตอนแรกเราก็ประโยคสวยอยากให้พี่เขาเลือกต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้คุ้นๆเหมือนท่อนฮุกในเพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งจบลงไปก็นั่นน่ะสิฮะส่งมาได้ที่แฟนเพจครูบรรทายนะคะวันนี้หูฟังโคลาว1590บาท2รางวัลสุดท้ายรอเจ้าของอยู่ถูกต้องนะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้สุดท้ายแล้วรีบๆไปเลยโอเคคลิกเข้าไปที่ COL ตัวใหญ่ตามด้วย F เล็กเจอหน้าเพจแล้วแชร์ได้เลยนะคะมาคุยกับพี่ๆ Soul After Six กันต่อดีกว่าเพิ่มเติมกับเพลงที่วันนี้เอามาให้พวกเราได้ฟังกันนั่นก็คือคนละทางเดียวกันนี่ชอบตรงที่พี่แบบตีความหมายของความรักที่เมื่อมันดำเนินไปได้ถึงระยะนึงหรือว่าบางทีมันไม่มีเรื่องของเวลามากำหนดแต่คนทุกคนมันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ครับมันมาจากชีวิตจริงหรือประสบการณ์รักของใครหรือเปล่าคนหันไปมองพี่ปึงอ่ะทุกคนเลยไม่เดียวกันคือพี่ปึงเป็นคนแต่งครับเป็นคนแต่งครับคือผมว่าตัวชื่อเพลงคนละทางกับทางเดียวกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รักกันอย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับคนที่รักกันเนี่ยจะต้องเกิดคำถามครั้งหนึ่งในชีวิตอะคุณต้องเกิดอะแต่ผมว่าถ้าคบกันนานๆเนี่ยต้องเกิดหลายครั้งแหละนะฮะว่าเอ๊ะหน้าขนาดนี้เนี่ยคนละทางใช่ไหมใช่ไหมฮะหรือตอนนี้มีความสุขมากเลยเราเดินอยู่บนทางเดียวกันแน่ๆอ๋อใช่ไหมฮะอันนี้แต่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีคำถามตรงนี้เหมือนอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะมันจะต้องมีคำถามคนละทางหรือทางเดียวกันครับใช่ไหมฮะมาผสมกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเรารักกันเราคบกันเนี่ยเราจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรหลายอย่างนะครับมันก็เลยจริงๆว่ามันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ครับแล้วสมมติพี่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพี่ทำยังไงคะพี่เคยมีคนข้างๆมีค่ะพี่ครับพี่ไหนครับไม่คือเอามาใช้ชีวิตลงนะพี่กี้สิบปีเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ของน้องแมนกี่ปีแล้วครับ11ย่างปีที่12ค่ะของพี่14ย่างปีที่15เขาเคยถามอะไรแบบนี้บ้างไหมคะความจริงเราก็เคยคุยกันนะครับคุยกันคือจริงๆแล้วคนที่รักกันคบกันสร้างครอบครัวด้วยกันเนี่ยความจริงเรามีอะไรเราก็ต้องคุยกันนะฮะมีคำถามคือคำถามมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับความไม่เห็นด้วยในหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีความขัดแย้งมันจะต้องมีมันก็อยู่ที่ว่าเราจะตอบคำถามซึ่งกันและกันยังไงบริหารความขัดแย้งซึ่งกันและกันอย่างไรแต่ละคู่คงมีวิธีของแต่ละคู่นะครับชอบคำนี้บริหารความขัดแย้งอะเหมือนแบบว่าปรับความเข้าใจไม่ใช่การทะเลาะกันใช่ก็อยู่ที่คู่ของใครจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงนะคะอย่างนิกมีวิธีบริหารจัดการความขัดแย้งไหมคะผมนะครับก็ง่ายๆครับแต่ว่าผมนี่เป็นว่าวัยรุ่นอย่างไงพี่ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่แบบว่าลงลึกหรือว่าลึกซึ้งไปในการใช้ชีวิตร่วมกันปัญหาก็จะมีแค่ผิวเผินเช่นเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างนั้นมากกว่าผู้ชายบริหารจัดการความรักง่ายมากเลยค่ะพี่ก็ถ้ามีหลายคนก็ดูแลทั่วถึงนะให้ดีเท่ากันทุกคนมีปัญหานะคะพี่ท่องคาถาสองคำเอาไว้รับรองพี่จะไม่ทะเลาะกับแฟนเลยขอโทษใช่ไหมครับกับครับผมโอ้โหพี่ประเด็นการกับผมไปสอนมาไปสอนมาจริงเหรอเออแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยผู้หญิงถูกเสมอเนี่ยเขาจะไม่มีคำถามเลยพี่ครับนันดูผมว่าถ้าทำเนี้ยแค่เนี้ยผมขอเป็นโสดต่อดีกว่าพี่ถ้างั้นเรามาคุยกันหัวข้อนี้นะคะคุณผู้ฟังแชร์มาน่ารักมากเลยถามพี่เขาก่อนจะถามผู้ฟังไหมได้เลยครับผมว่าคนรักของพี่เป็นจุดๆพี่ก็จะยังรักครับเอาที่พี่บิ๊กก่อนละกันโอ้โหนั่นไงเห็นพี่บิ๊กกำลังท่าคิดอยู่พอดีพี่บิ๊กนั่งเครียดมากค่ะคือคิดคำถามนี้มาตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับผมครับตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยฮะฮะคือผมเคยคือเดี๋ยวนะฮะถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นแบบ
ไม่ใช่คนรักได้ไหมเป็นแบบคนในครอบครัวหรืออะไรได้ได้ได้ก็เป็นคนที่พี่รักเดี๋ยวก่อนพี่คือมันคิดยากเพราะว่ามันมีหลายคนหรือว่าเออพี่ครับผมกำลังปูให้พี่บิ๊กดีๆนะฮะพี่สักความแล้วฉายแล้วใช่ไหมพี่เอาพี่มาเป็นหนังแอคชั่นอีกแล้วนะฮะไม่พี่ถามผิดหรือนึกไม่ออกว่าจะคิดกับกรณีไหนหรืออะไรอย่างนี้ใช่มันไม่รู้จะคิดกับกรณีไหนครับคือผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อในการความคิดของพี่ปึ๋งคือบริหารความขัดแย้งนะครับโดยส่วนตัวที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดจนถึงเวลานึงถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วผมก็ไปผมก็คือจะเป็นการคุยกันแล้วก็จะต่างคนต่างเดินไปแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องบริหารมาอย่างที่สุดแล้วจริงๆเป็นที่สำหรับใช่ครับใช่ครับสรุปพี่จะบอกว่าเป็นเรื่องคนในครอบครัวพี่จะคือคนในครอบครัวเนี้ยคือพี่ดีแล้วพี่ดูคือฟังดูไม่ค่อยเหมือนคนในครอบครัวไม่คือผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เคยรักใครมากกว่ารักครอบครัวครับที่สุดของโลกแล้วนะคะจริงๆที่สุดของผู้ชายครับคือผมคือคุณแม่ผมเสียตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็คุณย่าผมก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะเรียกย่าว่าแม่แล้วตอนนี้คุณย่าผมก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าคุณย่าเขาจะอยู่ยังไงก็ตามสภาพไหนก็ตามต้องให้อาหารสายยางหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังยินดีที่จะดูแลแล้วก็รักคุณย่าอย่างนี้ไปตลอดโอ้ครับครับตายแล้วพี่บิ๊กดึงมาซะ ดึงมาจะหนูอินเลยอ่ะรอดแล้วผมรอดแล้วปากพอแล้วจะบอกว่าคำตอบพี่เนี่ยนะทำให้ผู้หญิงฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นนะและเชื่อว่าการที่เราจะเลือกคนรักสักคนเนี่ยเราไม่ได้เลือกที่เขารักเราอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องเลือกคนรักที่เขารักครอบครัวเขาก่อนถ้าเขาแบบไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ให้ชีวิตเขาเขาจะไปให้ความสำคัญกับชีวิตอื่นๆได้ยังไงบราวโว่หนูปรบมือให้ค่ะพี่ค่ะหนูปรบมือให้เย้สุดหนักมาอยู่ที่พี่ปิงปองค่ะพี่ค่ะถามว่าไงนะครับขอบคุณมากครับผมแต่ละท่านกำลังคิดการคิดคำตอบอยู่แต่ผมทำการผมเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็คือว่าต่อให้เราไม่เข้าใจกันสักแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันคือเราอาจจะแตกต่างความคิดกันยังไงก็ได้แต่สุดท้ายเราต้องปรับต้องพูดจาเปิดอกซึ่งกันและกันใช่ไหมครับใช่ครับนั่นคือบริหารความขัดแย้งความแตกต่างเหมือนว่าคอมโพไมส์นะแบบประนีประนอมครับผมจบแล้วเหรอครับจบแล้วครับสั้นไม่ใจความเมื่อกี้เป็นดราม่าอันนี้มาเป็นหนังสั้นพี่คะหนูรู้สึกว่าหัวข้อหนูเนี่ยอยากให้แชร์เพื่อสนุกสนานพี่ดราม่าทั้งคู่แล้วนะคะภาพวันสุดท้ายหนูขออยู่ที่พี่ปึ๋งโอ้โหแล้วผมนี่เครียดสุดเลยนะพี่ปึ๋งเนี่ยนี่ช่วยพี่หน่อยอันนี้ต้องซูเปอร์ดราม่าต่อพี่คะไม่เป็นไรตามฟิลพี่ตามฟิลยากเหมือนกันนะครับค่ะผมของผมจะคล้ายๆของปิงปองเมื่อกี้นะฮะครับคือผมอยู่ในวัยที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะครับครับคือถ้าเกิดว่าจากคำถามนี้นะฮะผมเป็นผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวผมอยากจะให้ครอบครัวผมมีความสุขนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกสาวผมหรือภรรยาผมเนี่ยในการที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับผมนะฮะผมก็จะบอกว่าต่อให้วันนี้นะฮะแม่กับลูกไม่มีความสุขยังไม่มีความสุขหรือยังหาความสุขไม่เจอแต่พ่อจะพยายามทำทุกอย่างแล้วก็ใช้ความสามารถและกำลังของพ่อที่มีทั้งหมดทำให้สักวันหนึ่งแม่กับลูกมีความสุขที่ได้เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันโอ้ยสุดยอดมิกคะครับการได้คุยกับพี่ๆ So After Six วันนี้นั้นทำให้พี่รู้ว่าพี่เป็นคนไม่มีสาระไม่มีอะไรใช้คำว่าพี่ฮะงานที่ผมให้ใช้คำว่าเราทั้งคู่เฮ้ยแต่พี่ชอบคือเป็นมุมมองแบบความรักแบบดูเลยรู้เลยว่าสเตตัสแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นทั้ง3คนเลยอ่ะใช่แล้วค่ะนี่เราฟังความคิดเห็นของพี่ๆ So After Six ไปแล้วแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาอ่านความคิดเห็นของผู้ฟังกันบ้างดูซิว่าจะอบอุ่นดราม่าแบบพวกพี่หรือเปล่าแล้วก็เราจะให้พี่ปึ๋งพี่ปิงปองพี่บิ๊กเลือก2ข้อความที่โดนใจเรานะคะพี่เริ่มมีอยู่ในใจเท่านี้ยังคะเริ่มขีดแล้วครับขีดกันไว้บ้างแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาเลือกกันค่ะ
กลับมาอย่างรวดเร็วเพราะหลายคนลุ้นระทึกกันอย่างตุ้งตุ้งต่อมต่อมนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆเขาจะโดนใจกับข้อความของใครนะคะระหว่างพี่ๆเขากำลังทำกันบ้านอย่างเคร่งเครียดเรามาอ่านข้อความจากคุณฟังที่ส่งมาบ้างนะครับผมนี่ผมชอบคนนี้นะครับต่อให้มีคุณบิลครับต่อให้มีผู้หญิงน่ารักเข้ามามากมายแค่ไหนฉันก็จะรักเธอคนเดียวนะอันนี้คล้ายๆกับผมนะแหมเป็นคนรักเธอใจเดียวเงี้ยหรอรีบอ่านเลยนะคุณนิงตี้บิ๊กนะคะต่อให้เขาไม่เคยรักเลยฉันก็ยังรักดราม่าเนาะคุณกระแมวค่ะต่อให้เรื่องนี้ไม่เคยสว่างฉันก็จะคลำทางเป็นเพื่อนรักนะจูบหรือว่าคนนี้ครับอันนี้คล้ายๆกับของพี่แนนนะพี่แนนบอกหลังไมค์ว่าต่อให้เธอหนัก130กิโลฉันก็จะยังจะรับน้ำหนักของเธอเอาไว้ตลอดไปโอ้คุณนัทยาค่ะต่อให้เธอมีใครอีกสักกี่คนฉันจะอยู่เป็นคนสุดท้ายรอเธอรักเสมอเดี๋ยวก่อนผมสงสัยอย่างนึงพี่ทำเสียงแบบอบอุ่นทำไมเอาเหรอทำเสียงชวนฝันแล้วคุณซูกัสคนเล่นข่าวทำไมครับผมฮะทำไมอ๋อนิกอ่านเด้อได้ครับก็ส่งมาครับว่าคุณพิมพ์ครับต่อให้เธอเป็นคู่เกย์กับเพื่อนฉันไม่ใช่ตามองฉันไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันและลูกก็ยังจะรักเธอรักให้อภัยเธอรอเธอกลับมาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกนี่คือรักแท้ต้องบอกว่าแม้สามีของเราจะไปเป็นภรรยาของคนอื่นแต่เราก็ยังจะรอเขากลับมาเป็นสามีของเราอยู่ชับไปแต่จริงๆเนี่ยขนาด Facebook ยังเปลี่ยนสเตตัสได้เลยนักภาษาอะไรกับคนเรานึกออกป่ะถ้ารักเขาแล้วขอให้รักเขาที่ข้างในรักรักไม่เอาเปลี่ยนแปลงนะขอบคุณทุกคนที่ส่งไอเดียกันมานะคะแต่มีเพียง2คนผู้โชคดีเท่านั้นที่จะโดนใจพี่ๆ So After 6เลือกเลยค่ะพี่ขาครับเสียงมุ่งมั่นครับแค่เพียงอันนี้ผมเอาที่พี่บิ๊กขีดไปแล้วกันนะครับได้ครับของคุณน่าจะเป็นคุณพิเชษนะครับต่อให้เขาไม่เคยจะชายตามองแม้หางตาแต่ก็ขอรักตลอดไปครับมันดราม่าไหมฮะดราม่าแต่ที่ชอบอันนี้เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามครับความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามเรารักไม่ได้ไม่จำกัดหมายเราไม่ได้รักเพราะว่าต้องการสิ่งตอบแทนนะฮะแต่เราเป็นการรักที่รักเพราะเรารักใช่เพราะเรารักเขาบอกว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือรักแล้วไม่ได้หวังครอบครองไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องรักเราต่อแค่อยากจะทำให้ก็ทำแค่มีความสุขที่ได้รักครับครับอีกข้อความค่ะครับก็เอาไหนดีครับพี่บุญครับเยอะมากเต็มชอบหลายข้อความนะชอบหลายข้อความนะโอ้โหค่ะคือพี่จะดับตาจิ้มชี้เอาก็ได้ค่ะอันนี้ก็ชอบนะครับคุณน้องให้ไหมคะถ้าพี่อ่านพี่ต้องให้นะคะขนมปุยฝ้ายนะครับต่อให้ไม่โรแมนติกเหมือนแฟนคนอื่นก็ยังรักเธออยู่ดีนี่ก็เป็นอะไรที่ซิมเพิลพอสมควรนะครับคือความรักอาจไม่ต้องหวือหวาใช่ไม่จำเป็นต้องโรแมนติกก็ได้นะครับต่อให้เราต่างกันยังไงหรือต่อให้เธอไม่ต้องดีเท่าที่แบบใครๆเขาแบบชมหรืออะไรนี้เราก็เดินไปในทางเดียวกันได้พูดถึงทางเดียวกันนี้ครับคนละทางเดียวกันครับถ้าแฟนๆนะครับอยากจะแบบว่ามีไว้ฟังเปิดฟังตลอดเวลาอย่างเงี้ยสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้ก็ที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าเสียเงินซื้อก็ iTunes เลยครับครับผมก็เซิร์ชชื่อเพลง So After 6ไว้นะครับดาวน์โหลดรหัสดูในดูให้กดได้เลยค่ะดอกจัน927ใช่ไหมคะพี่บิ๊กวังหลาแต่จริงๆแล้วที่ง่ายกว่านั้นก็คือเข้าไปดูในแฟนเพจใน Facebook เรานะครับรายละเอียดจะเยอะมากครับใช่ครับ So After 6 Band ครับก็ So After 6 Band นี่ก็ใช้ได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube เลยครับหรือว่าก่อนจะเสียเงินซื้อก็ไปฟังก่อนใน YouTube ก็ได้เหมือนกันครับครับผมแล้วเมื่อกี้แอบพูดหลังไมค์ว่าจะมีองค์ EP ออกมาครับก็ช่วงไหนก็น่าจะไปปลายปีครับจะเป็น EP 3 3เพลงของ So After 6ครับ EP 3นี่เหมือน MP 3 ป่ะไม่ใช่พี่น้องอีกแล้วไปคนละแบบ
คะเป็นไฟคนละแบบโอเคค่ะตอบแบบนั้นมันเป็นไฮเลยอ่ะแซวเล่นนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะใครที่ชื่นชอบดนตรีโซแล้วก็ชื่นชอบผลงานของโซอัฟเตอร์ซิกส์คงจะได้หาที่ถึงกันกับทั้ง2ฟิกเกอร์เลยทั้งเวลาและคนละครับเข้าไปคุยกันในเพจได้ครับตอบทุกคำถามครับโซอัฟเตอร์ซิกส์ใช่ครับครับผมฝากอะไรถึงแฟนๆที่ฟังคุณสเตตี้ในคืนนี้อยู่หน่อยนะคะฝากนะครับผมนี่ไงอะไรอะไรทำนองนี้โยนมาครับผมตลอดเลยก็ฝาก Soul After 6ครับคือ Soul After 6เนี่ยหายไปเกือบ10ปีนะครับคราวนี้กลับมามันก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังคงเล่นดนตรียังคงมีความรักในการทำดนตรีเล่นดนตรีอยู่นะครับฝาก Soul After 6ไว้เป็นหนึ่งในเพลงที่ชอบด้วยกันแล้วกันนะครับไม่รู้จะฝากอะไรแหมโยนมาไม่ได้ตั้งตัวเลยครับบอกว่าจริงๆพวกพี่ไม่ต้องฝากค่ะเพราะว่าพวกพี่เนี่ยไม่เคยหายไปจากใจแฟนๆเลยนะคะขอบคุณที่วันนี้เนี่ยออกจากเบื้องหลังที่ทำเพลงเพราะให้คนอื่นหรือว่าทำคอนเสิร์ตดีๆให้หลายๆศิลปินมาอยู่เบื้องหน้าให้เราหายคิดถึงกันบ้างกับซิงเกิลล่าสุดคนละทางเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปื้มพี่บินบองและพี่บิ๊กสวัสดิ์เซ็กซ์มากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับครูโซไซตี้ขอบคุณนะครับสัมผัสแอประดับโลกกับเกิร์ลเจเนเรชั่นบนสมาร์ทโฟน2 Beyond จาก2 Whoop S และครอบคลุมศูนย์บริการยาคุณภาพที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยไร้คนอยู่ข้างกายแต่คงไม่เสียใจ